สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลีตาลีนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำทอดมันเห็ดเข็มทองกันค่ะรสชาติอร่อยเข้มข้นมากนะคะและวิธีการทำง่ายมากๆด้วยค่ะรายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะนำเห็ดไปล้างและเสด็จน้ำให้แห้งนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆท่อนๆประมาณนี้ค่ะถั่วฝักยาวที่ใช้วันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะเป็นสีม่วงหากเพื่อนมีแบบสดก็ใช้แบบสดนะคะเมื่อใส่ส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วตอนนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจุ้มไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มค่ะเพราะเดี๋ยวตัวเห็ดเนี่ยเขาจะคายน้ำออกมานะคะเมื่อเราคนๆไปนะคะส่วนผสมทุกอย่างจะเหนียวข้นแบบนี้เลยนะคะขนาดในการทอดนี่แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่อยากได้เล็กใหญ่แค่ไหนจัดได้เลยค่ะดูจากสีนะคะหากเขาเริ่มเหลืองแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆสลับด้านกันค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตักผักขึ้นมาได้เลยค่ะวางบนตะแกรงนะคะเพื่อเสด็จน้ำมันค่ะถ้าบานเห็ดเข็มทองของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยค่ะจะมีเนื้อเห็ดเป็นแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะทอดมันเห็ดเข็มทองของเราอาจจะทานคู่กับอาจารย์นะคะหรือว่าวันนี้ทำแบบรวดเร็วค่ะใส่น้ำจิ้มไก่ผสมกับแตงกวานะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติของทอดมันเห็ดเข็มทองของเรากันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตัวด้านนอกของเขาจะมีความกรอบนะคะด้านในเขาจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำของตัวเห็ดเข็มทองค่ะเข้มข้นนะคะโดยพริกแกงที่เราใส่เข้าไปค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ